แนักชาลีโฟกัสจิรกุลเผยเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมงานแต่งแจ็คแฟนฉันพร้อมยินดีกับเพื่อนหลังจากที่นักแสดงอารมณ์ดีหนุ่มแจ็คแฟนฉันเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวใบหม่อนไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีจากคนบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆทว่าหลายคนต่างสงสัยว่าเพื่อนสนิทอย่าง แนคชาลีและโฟกัสจิรกุลกลับไม่เห็นเพื่อนซีในงานแต่งล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาเปิดสาเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมงานเพราะยินดีกับเพื่อนรู้สึกยังไงที่เพื่อนคุณแจ็คแต่งงานยินดีด้วยด้วยจริงๆเขาก็ได้เชิญและมีการทักทายคุยกันแต่วันนั้นผมติดงานแล้วสถานที่มันไกลยังไงเรารักกันอยู่แล้ว เป็นเพื่อนตั้ง20ปีมันเป็นอะไรที่ยินดีด้วยจริงๆภาพแจ็คแต่งงานนี่ผมแทบจะนึกไม่ออกนึกไม่ออกว่าแจ็คจะแต่งงานไม่มีภาพเลยเราก็ยินดีด้วยมากๆแล้วถ้าเขาแบบมีความรักที่ดีเราก็ยินดีสุดๆเลยต่อไปก็รอหันไปมองหน้าโฟกัสแล้วเราได้ยินดีกับทางแจ็คหรือยัง จริงๆก็ยินดีทางข้อความไปแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่แจ็คบอกก็ได้ยินดีกับแจ็คไปแล้วแต่คือวันนั้นมันตรงกับวันเกิดพอดีวันที่14กุมภาพานันธ์อะแล้วคราวนี้ก็นัดกินข้าวกับที่บ้านไว้แล้วเพราะที่บ้านผู้ใหญ่ก็มาเยอะเลยไม่ได้ไปเขาทวงซองงานแต่งไหมเฮ้ยมันไม่ทวงของผมนะเพราะมันรู้ว่าเราไม่มีตังค์ค่ะ แล้วเป็นเพื่อนรักทั้งทีจะใส่เท่าไหร่โฟกัสโอ้ย200ก็พอแนะ็กขอพึ่งมอม้าห้าเราใส่ใจไปพอรู้สึกยังไงที่ได้เห็นภาพเขาในการเป็นพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวเอาจริงๆนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอดูค่ะเพราะว่าก็นึกไม่ออกจริงๆว่าอยู่ดีๆ วันหนึ่งแจ็คจะได้แต่งงานแล้วก็มีลูกขึ้นมาไรนี้ซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูนะคะเพราะว่าเราก็คิดภาพไม่ออกเหมือนกันว่าแจ็คเป็นพ่อจะเป็นยังไงผมขอให้มันเป็นคนดีคนดีได้ยาวๆนะในฐานะเพื่อนสนิทที่สนิทเราก็ขอให้มันเป็นคนดีได้นาน สำหรับผมจริงๆถ้าเรามองมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะแจ็คอายุเท่าไหร่แล้วน่าจะ33สถึงส4แล้วมันเป็นเรื่องปกติของคนวัยนี้แล้วเราก็คงยินดีและคอยดูต่อไปว่าอนาคตจะเป็นยังไงสุดท้ายผมสองคนก็หนีไม่พ้นเหมือนกันเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่เด็กวันนี้เพื่อนไปมีครอบครัวแล้ว ถ้าตามหลักความจริงมันก็ไม่แปลกอะไรมากหรอกเพราะว่าจริงๆเพื่อนนอกวงการเราก็มีอีกเยอะแล้วในช่วงวัยเดี๋ยวนี้สำหรับผมคือบางคนเนี่ยสองสองสองสามสองหกสองเจ็ดถ้าเขาพร้อมเขาก็แต่งงานเราก็ต้องยินดีกับทุกคนเป็นเรื่องปกติมากและสำหรับพวกเราเนี่ยอายุเกิน30กันแล้ว เป็นเรื่องปกติมากๆถ้าเราพร้อมที่จะดูแลกันและกันก็เป็นเรื่องที่ยินดีมากก็คอยติดตามเป็นกำลังใจให้เพื่อนกัน